อีกส่วนหนึ่งที่สื่อมวลชนสอบถามเข้ามานะคะแล้วก็นักลงทุนสอบถามเข้ามาก็คือเรื่องของเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนนะคะเชื่อว่าทุกท่านน่าจะอยากทราบสิ่งนี้นะคะคุณแอนให้ความเชื่อมัน่นแล้วก็ชี้แจงความชัดเจนให้กับนักลงทุนและทุกท่านอีกครั้งหนึ่งว่าเงินสดของ JKN Global Group ตอนนี้เป็นอย่างไรแล้วก็สิ่งที่จะทําให้คนเชื่อมั่นว่าจะเดินหน้าต่อโดยที่ไม่มีสะดุดอีกอนาคตจะเป็นอย่างไรคะเงินสดที่ มีอยู่เนี่ยมันก็เป็นหลักหลายร้อยอยู่แล้วมันต้องใช้รันวอ r k กิ้งครับคุณกีตา้าและคุณผู้ชมขาทุกคนที่ประกอบการธุรกิจจะทราบมันต้องมีเพื่อรันแต่มันต้องมีฟั n ด i n g มาเสริมค่ะฉะนั้นวันนี้ต้องบอกว่าต้องเปลี่ยนจาก Funding ระยะสั้นหลายๆคนนะ่ะเคยเปลี่ยนการชำระวันที่บอล บริษัทมหาชนบางท่านตอนที่อยู่ในโควิดช่วงนั้นเป็นเพื่อนฝูงกันเล่าให้ฟังสองพันกว่าล้านเลยนะไม่ชำระขอเปลี่ยนวันใหม่ไปอีกปีครึ่งหรือสองปีเนี่ยแล้วท้ายที่สุดไปหาฟันดิ้งลองเทิมมาจ่ายคืนแล้วลองเทิมของเขานี่คือเจ็ดถึงสิปีมันถึงจะทันมันถึงจะพอค่ะ Liquidity Mismatch ปัจจุบันเนี้ย u ันโอเป t เรชัอย่างเดียวนะเหลือเงินจ่ายดีเวนต์แบบรวยๆเลยพูดอย่างนี้เลยถ้าถามเนี่ยเหลือแบบรวยๆเลยปีหนึ่งเนี่ยจ่ายดอกเบีย้ยเท่าไหร่รู้ไหมกับเงินต้น4ี่ห้าล้านนะที่เนี่ยจ่ายคล่องมาโดยตลอดจ่ายมาโดยตลอด ลองเปลี่ยนดูสิคะคุณผู้ชมท่านอินเวสเตอร์ทุกท่าน business people ทุกคนเปลี่ยนเลยดิฉันไม่มีบอลกับแบงค์เหลือเงินคืนคุณเลยอะ dividend อย่างนั้นเลยอะไปดูได้จ่ายเท่าไหร่ต้นทุนทางการเงินดูได้สิ่งเหล่านี้ถึงได้บอกว่าทำไมถามเนี่ยเป็นเรื่องที่ simple บริษัทรัน ธุรกิจต้องมี liquidity แต่ Beyond liquidity ที่เป็น working cap ก็คือสิ่งที่มันควรต้องเป็นลองเทอมเพื่อ m a t กับกิจกรรมกิจการของบริษัทค่ะแล้วถ้ายิ่ง copper สิ่งเหล่านั้นได้ลองเทอมมันจะไม่เกิด liquidity mismatch แต่จะยิ่งดีเข้าไปอีกหากมี private placement เข้ามา และอิ a ล็ิหรือว่าให้มันหายไปในเรื่องของแบงก์กระบอลมันกลายเป็นกำไรที่เป็นดีวิดเนเงินสดที่จ่ายให้กับอินเวสเตอร์ทุกคนพูดจริงๆหุ้นมันกระดานก็ดีขึ้นด้วยคนนะ่ะพูดกันนะอินเวส m e เมนต์อย่างแอนเนะ่และอันเนี้ยไม่ได้ชมพูดเรื่องจริงจากที่คนนอกมองเข้ามาทั้งในและนอกประเทศแอนลงทุนะแม่นยำหมดเลย อีโคซิสเต็มแอนเนี่ยแข็งแรงมากแม่นยำหมดแต่เราเข้ามาในตลาดเนี่ยด้วยเงินเพียงแค่ 1, 1, นะ 1, 1นึ่นึงนะหนึ่นหึ่งนี้โทษทียังซื้อ18นี่ไม่ได้เลยโทษทียังรันจัก,กรวาลไม่ได้เลยโทษทีไฮช้อปปิ้งบวกกับไอตัวโรงงานเครื่องดื่มที่ทำไอตัวแบรนดิ้งทั้งหลายเนี่ยสองอันนะรวมกันก็เท่ากับ IPO เงินแล้ว ทํามาถึงขนาดนี้เนี่ยมองไม่เห็นกันอีกเหรอคะว่าถ้ากําไรไม่ดีจริงไม่แข็งแกร่งจริงจะอยู่กันขนาดนี้แล้วชอดเทิมฟันตลอดมาถึงตรงเนี้ยบอกว่าพักก่อนเบรกก่อนขอคุยกับทุกคนก่อน Hello Hello I'm here but please we get started again ขอใหม่อินเวสเตอร์อยู่ตรงไหนฮะ i n s t i t u t i o นท,ที่มองเห็นถึงอนาคตลองเทอมว v i s i o n a r เข้ามาเชิญคุยใหม่ ไม่งั้นคือแบบเราจะอยู่ในห่วงอยู่อย่างนี้ตลอดค่ะฉะนั้นถ้าตอบกันง่ายๆก็คือว่าถ้าไม่มีบอลไม่มีแบงค์จะยิ่งมีดดเวเดนทที่มหาศาลให้แต่ในขณะเดียวกันนะวันนี้ working cap มันทำงานของมันได้อย่างปกติดีมากๆอยู่แล้วโดยไม่ต้องไปหวังพึ่งใครค่ะ